ัทฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตที่ว่าความเหตุสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนมาโดนปีครึ่งซึ่งวันในนั้นคือโรมาเนียสวงทําอีปี2002ก่อแข่งขันดีในการส่งทหารและอาวุธเพื่อว่าไปห่วมกองกำลังผสมแต่ว่าส่วนหลังมาโดมาเนียเศรษฐกิจย่ำแย่ถดถอยอย่างนักจึงถอดใจขอเป็นเพียงแต่เส้นทางผ่านอุปกรณ์พวกรถถุงก๊อซและลำเลียงขนส่งธัญพืชยูเครนทางแม่น้ำดานูฟรวบรวมใส่เรือขนส่งผ่านทะเลดำและผ่านตูกรีซึ่งบัดได้วันที่ผ่านมาโดมาเนียได้มีการเผยแพร่ภาพในส่วนค่ำคืนคนละฝั่งของแม่น้ำดานูฟที่เห็นชัดเจนถึงอากาศยานโดนแวนจาเลนซองรัสเซียที่ปล่อยมาทันมาทาเฮือและข้างธัญพืชของบริษัทยูโรปในแคว้นโอริซาจนพังหมดสิ้นคลิปภาพนั้นระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนพยายามที่จะซอยโดนพีซีบรัสเซียแต่ว่าก็บ่ถูกเลยกระทั่งแต่ลูกเดียวมันยังคงพุ่งชนเป้าหมายที่ว่ากำหนดอย่างแม่นยำท่ามกลางเสียงเฮของกองเสียชาวโรมาเนียเขตแห่งยูเครนหัวหอนวุ่นวายว่าจะเอาคืนโรมาเนียเสริมว่าทางด่านกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้ปล่อยข่าวใหม่ผ่านสื่อตะเวนตกอ้างว่าคืนวันที่3 5 4กันยาปี2003โดนปีศาจของรัสเซียได้พุ่งชนระเบิดในดินแดนของโรมาเนียในส่วนการโจมตีเมืองทาโอเดซาของยูเครนเสริมว่าบรอนหลังจากนั้นกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียได้มีการออกมาตอบโต้ทันทีว่าขอปฏิเสธข้อมูลที่ว่ายูเครนเผยแพร่ว่าโดนของรัสเซียระเบิดในดินแดนของตนสิ่งที่ว่ายูเครนอ้างถูกเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงบ่มียังเป็นความจริงซึ่งว่าปมขัดแย้งนี้ยังบ่จบเมื่อดูเรบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนยังคงอ้างว่ามีหลักฐานผ่าทายโดนพีซีบจาเลนซองของรัสเซียโจมตีดินแดนของโรมาเนียดังนั้นต้องหับสวงสงครามกับรัสเซียต่อจากยูเครนในขณะนี้ทางการยูเครนมดวางอย่างสิ้นเชิงในการที่ว่าจะหับสมัครทหารจึงพยายามบังคับนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยแควนคาคริปโดยเหตุแผนผับเสนอเส้นทางชีวิตหมายว่าการศึกษาบ่สามารถกู้ประเทศได้ต้องไปเข้าเป็นทหารกับกองทัพเท่านั้นเสียงวาลาซูดโปแลนด์จัดนักโดยการที่ว่าส่งตำรวจไปตะเวนจับกุมชายสกันชาวยูเครนที่ว่าลี้ภัยสงครามจำนวน 80,000 คนส่งผู้หายข้ามแดนกลับไปยังกองทัพยูเครนบังคับให้ไปเป็นทหารไปตะลุยลงทุนระเบิดแนวหนาชายแดนรัสเซียคือเกาซึ่งวิเคราะห์ว่ายูเครนทหารประจำการเป็นปุ๋ยหมดสต็อกไปโดนแล้วและกำลังพลซ้ำห้องก็หมดสต็อกไปกว่า 90% จึงหวังว่าถ้าสามารถดึงโรมาเนียมาเหตุสงครามโดยโกงกับรัสเซียก็จะเห็นให้ยูเครนมีเวลาเกณฑ์ทหารผู้ยิ่งและผู้ป่วยโรคไข้คนชรานักศึกษาเผื่อว่าไปเติมสต็อกทหารได้แต่โรมาเนียหูท่านบ่อยากสูญเสียพลเมืองไปถึงชาวโรมาเนียคนสุดท้ายจึงบ่ยอมเล่นตามหมกนี้แต่ว่าโศกซวยในนาทีสุดท้ายเมื่อโปแลนด์ไล่จากผู้ลี้ภัยชาวยูเครน 80,000 รายส่งกลับยูเครนมาขับให้เป็นทหารไปตะลุยทุนระเบิดและแลนด์สู่ลูกยาวรัสเซียจำนวนเพียงเท่านี้คงสูญเสียเป็นปุ๋ยและบาดเจ็บสาหัสหมดเกลี้ยงถึงชายชะกันยูเครนคนสุดท้ายในเวลาก่อนสิ้นปี2003แน่นอน